สวัสดีชาวแมนเนจเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกม Call of Duty World War 2นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอาจจะตีหนึ่งแล้วนะครับคือคลิปตัวเกมเนี่ยตัวเทเลอร์เนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาได้สักพักนี่เองครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันมีเป็นถ่ายทอดสดเหมือนเปิดตัวเกมตัวนี้นะครับสำหรับ Call of Duty ซึ่ง Call of Duty เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ค่อยได้ติดตามนะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมจะติดตามในทาง Battlefield นะสังเกตจากชาแนลผมจะเป็น Battlefield เยอะมากนะครับก็ตอนนี้มันมี Call of Duty ซึ่งผมเห็นทีเซอร์และผมเห็นยอดวิวแบบค่อนข้างเยอะและผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเป็นเหมือนตัวซีรีส์ใหม่ของ Call of Duty ที่น่าจะเจ๋งไม่แพ้ Battlefield นะครับก็จะมาดูกันว่าตัวเกมตัวทีเซอร์เป็นยังไงนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะโอเคผมเปิดทีเซอร์ตอนนี้ทีเซอร์มาประมาณ2นาที8วิเนาะเรามาดูกันว่าสำหรับผมที่เป็นแฟน Battlefield เนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับผมมาดูกันดีกว่านี่อินเกมฟุตเทจนะครับโอ้โหโอ้โหยัดเข้น่าจะเป็นนอบังดีป่ะน่าจะเป็นนอบังดีครับน่าจะเป็นนอบังดีแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่ผมเคยดูอยู่ Saving Private ในซีอะไรไลอ้อนนั่นแหละนั่นแหละ Saving Private ไลอ้อนแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นเหมือนเคยดูอยู่ในฉากนี้โอ้โหนี่คอมพิวเตอร์เหรอฮะเช็ดเข้อ๋อนี่พวกสงครามโลกที่2เนาะนี่เข้รถถังก็มีโอ้โอ้เฟรมทรเวอร์พาฉันออกไปที่นี่ทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูเทนเนนต์ tell them what we're all about no mission too difficult no sacrifice too great welcome to the bloody first you're a long way from Texas farm boyโอ้โหโนเวมเบอร์ Pre-order now and get access to the private beta Oh my god โอ้ของจริงว่ะนะครับสำหรับ Call of Duty World War 2นะครับเรียกได้ว่าโหยมาเต็มอ่ะปกตินี่ผมปกติในคอมพิวตี้แบบโหมาเต็มครับตั้งแต่ผมจะเห็นมองคือเจอเกมนี้เนี่ยคือปกติผมก็เล่นนะแต่ว่าแบบคือจะเล่นหลังจากที่เกมมันออกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้แบบต้องเล่นนะครับแต่ว่าเกมก็กว่าจะมาเนาะพฤศจิกก็ปลายปีเลยเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับคอมพิวตี้ World War 2นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเกมนะอันนี้พูดไปก่อนเนาะผมอยากลองดูว่าเกมมันจะดูน่าเล่นแค่ไหนซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกเป็นการพัฒนาที่อัปเกรดแบบก้าวกระโดดนะในซีรีส์ Call of Duty นะครับผมนะถ้าเทียบกับภาคต่อภาคเนี่ยสังเกตได้ว่าเอนจินมันจะคล้ายๆเดิมๆแล้วก็คือส่วนใหญ่เกมนี้จะเน้นไปทางเนื้อเรื่องเนาะคือเขาจะแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องเราเจ๋งอะไรอย่างนี้ซึ่งเนื้อเรื่องมันเจ๋งมั้ยมันเจ๋งจริงครับใน Call of Duty ผมยอมรับว่าเนื้อเรื่องเจ๋งจริงแต่หลังจากที่เราได้ดูกันนะครับสำหรับ Call of Duty World War 2เนี่ยผมคิดว่าเขามีการอัปเกรดเรื่องภาพเรื่องระบบเรื่องแสงเรื่องสีได้ออกมาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็รู้สึกอยากจะเล่นนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก็รอกันอีกนานเลยเนาะนะครับผมโอเคครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สาย FPS แบบผมรอคอยนะครับผมนะก็รอดูกันว่าตัวเกมเพลย์ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็รออีกนานเลยเนาะสำหรับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่ผมทำคลิปกับรีแอคชั่นนะครับก็
อยากให้ดูคลิปอะไรหรือว่ารีแอคชั่นอะไรก็แนะนำกันมาได้นะซึ่งถ้าผมดูเนี่ยก็คงเป็นพวกทีเซอร์เกมอะไรอย่างนี้นะอันนี้อาจถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะทำให้ดูอีกละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าผมจะซื้อละกันนะค่อนข้างคอนเฟิร์ม 80% นะว่าผมจะซื้อนะเพราะว่าดูจากภาพดูจากอาวุธดูจากน่าจะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะน่าเล่นพอสมควรโอเคครับก็วันนี้กับผมขอลาไปก่อนนะครับก็อาบน้ำนอนโอเคครับพบกันใหม่ครับตอนวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบาย